สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นเซ็งสวิงเทรดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะครับทั้งสีเล่มมีขายที่เพจเซียวปุ๊กที่เดียวนะฮะวันนี้เป็นการรีวิวงานเขียนเก่าผมนะครับเกี่ยวกับโดจินะฮะจิตวิทยาและการวิเคราะห์การใช้งานแท่งเทียนโดจินะครับก็เป็นบทความที่ผมเคยเขียนไว้ในปี2018นะฮะมีนานะ2018เนี่ย ตอนนั้นเป็นการแบบเอาบทความฝรั่งมานะแล้วก็มาตีความมาแปลนะมาแปลให้ท่านได้อ่านกันนะฮะลักษณะโดจิก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นแท่งที่คือราคาเปิดกับราคาปิดเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันระดับเดียวกันนะหรือห่างกันนิดเดียวครับห่างกันสักช่องหนึ่งประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแท่งสั้นนะถ้าเป็นแท่งยาวก็จะเรียกว่าเป็นมันจะมีหลายชื่อเป็นสปินนิ่งอ่ะเป็นสปินนิ่งโดจินี่มีหลายคือจริงๆโดจิมันก็ลักษณะเดียวครับคือเป็นแท่งนะเป็นเดี๋ยวผมเซิร์ชให้กันดูแล้วกันนะโดจิ candlestick นะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะนะฮะโดจิแท่งเทียนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆโดยลักษณะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถได้จะตีเอาไปแบบใช้ตีความหลายตัวได้เนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องราคามันสั้นทั้งราคาไฮกับโลเนี่ยจะใกล้กันนะอาจจะไฮโลห่างกันก็ได้เพียงแต่ว่าราคาเปิดกับปิดอ่ะมันอยู่ใกล้กันครับเป็นโดจิเหมือนเลยนะเป็นเรียกรวมๆครับโดจิรวมๆนะส่วนจะเรียกชื่อเพิ่มอีกก็มีหลายอย่างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเกรปสโตนเกรปสโตนนะอันนี้ลองเรียกโดจิดราก้อนไฟโดจิมากมายครับโดจิแต่โดยหลักแล้วเป็นอย่างเงี้ยราคาเปิดกับราคาปิดอยู่ใกล้กันเป็นราคาเดียวกันก็ได้ครับนะฮะส่วนจะยังไงจะเกิดตรงไหนเปิดปิดอยู่ตรงไหนของไส้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาจะเรียกกันไปครับแต่โดยรวมเนี่ยเรียกว่าโดจิแล้วกันนะนี่เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับโดจินะฮะโดจิเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราสามารถตีความมันได้ยังไงครับโดจินี่โดยหลักการอย่างที่บอกไปคือราคาเปิดกับราคาปิดมันอยู่ใกล้กันหรือเป็นราคาเดียวกันนะครับต้องย้อนไปที่ลักษณะของแท่งเทียนก่อนนะแท่งเทียนมันจะมีแท่งเทียนบูลลิชคือกระทิงอ่ะคือเขียวแท่งเทียนเขียวราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยบูลลิชนะอันนี้เป็นแบริชครับแบริชคือสีแดงคือราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดครับบูลลิชนี่เป็นความกล้าแบริชเป็นความกลัวนะฮะชัดเจนนะคือบูลลิชคือคนซื้อมากกว่าคนขายครับนะฮะส่วนแบริชนี่คนขายมากกว่าคนซื้อนะฮะโดยหลักการนะเบื้องต้นเนี่ยนะแต่โดจิจะตรงข้ามเลยโดจิคือมันเป็นระดับที่อะไรครับคนซื้อกับคนขายมีพลังเท่ากันไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ครับเสมอกันนี่เป็นลักษณะของโดจิครับเมื่อมันเป็นโดจิแล้วเนี่ยคือแท่งเทียนแต่ละแท่งในไทม์เฟรมนะสมมติเป็นไทม์เฟรม1นะฮะไทม์เฟรม day นะฮะการที่ราคาแท่งเทียนจนจบวันนั้นน่ะมันเป็นโดจิหมายความว่าทั้งวันนั้นน่ะคนซื้อกับคนขายตกลงกันไม่ได้ครับต้องรอดูว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนี่เป็นหลักการเบื้องต้นคือซื้อขายดีมานด์ซัพพลายเนี่ยไม่สามารถเอาชนะกันได้ยังไม่รู้ว่าใครชนะครับนี่เป็นหลักการเบื้องต้นนะแต่ว่าเราสามารถใช้เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราดูประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก่อนนั้นเนี่ยสักวัน2วันเนี่ยแล้วจู่ๆเกิดโดจิขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าหยุดครับอันนี้ชัดเจนดูนะฮะนะครับก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นแท่งแดงติดต่อกัน
คนขายครับคนขายกลัวมากครับขายกลัวมากจนถึงวันหนึ่งครับเนี่ยจู่ๆแล้วเฮ้ยขายแล้วไม่ลงต่อครับมีการซื้อคืนกลับมาครับคือมีแรงซื้อเข้ามาต่อสู้กันทำให้ราคาปิดระดับเดิมได้ครับแสดงว่าแรงขายนั้นเริ่มอ่อนแรงครับแล้วก็อาจจะแรงซื้อกับแรงขายนั้นมีแรงขายกับแรงซื้อเข้ามาปะทะกันจนกระทั่งทุกอย่างเข้าสู่ความสมดุลครับนั่นหมายความว่าแรงขายเริ่มมีการแรงขายเริ่มถูกแรงซื้อเข้ามาต่อต้านหรือปะทะนั่นเองฮะผลก็จะทำให้การลงนั้นมีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงได้นะเห็นไหมครับตรงเนี้ยแรงขายมาสองวันติดใช่ไหมครับพอเกิดโดจิปั๊บมันไม่ลงแล้วมันดิ่งกลับไม่จะมีลงต่อแต่ว่าเห็นไหมครับโซนนี้ก็โดจิอีกรอบหนึ่งแสดงว่าชัดเจนแล้วว่าไม่อยากลงต่อครับจากนั้นเมื่อแรงซื้อเข้ามาก็จะชนะครับนะนี่เป็นลักษณะแบบหนึ่งที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้โดจินะคือเราจะใช้ดูว่าตอนนั้นน่ะโมเมนตัมของแรงซื้อหรือแรงขายมันหมดลงหรือยังนะเนี่ยหลักการง่ายๆนะดูโมเมนตัมว่าหยุดหรือยังนะวอลลุ่มกับโดจินี่เป็นยังไงครับความจริงแล้วโดจิเนี่ยนะถ้าเป็นธรรมชาติมันเนี่ยมักจะมาพร้อมกับวอลลุ่มที่น้อยลงเสมอมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นไม่แน่ใจอ่ะพอไม่แน่ใจก็ไม่กล้าบุกตะลุยกันไม่กล้าบุกตะลุยไม่กล้าสู้กันไม่กล้าก่อสงครามไม่กล้าโจมตีกันนะพูดง่ายๆครับดังนั้นวอลลุ่มของโดจิส่วนใหญ่มักจะน้อยอยู่แล้วตามลักษณะของการแกว่งของราคาครับแต่ว่าถ้าโดจิมาพร้อมวอลลุ่มสูงๆเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราดูนะแท่งเทียนมักจะมีการแกว่งครับแกว่งยาวครับแบบเนี้ยแกว่งยาวเนี้ยแบบเนี้ยแกว่งยาวแบบเรียกว่าสปินนิ่งท็อปแบบอะไรเมื่อกี้ดราก้อนฟลายครับเนี่ยไส้ยาวครับวอลลุ่มมักจะมาเยอะตามครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมีการต่อสู้กันรุนแรงครับแต่ว่าในที่สุดแล้วไม่มีใครชนะครับไม่มีใครชนะดีมานด์ก็ได้แค่ยันกับซัพพลายครับซัพพลายก็ได้แค่ยันดีมานด์ครับนะฮะซึ่งถ้ามันเกิดในโซนที่มีนัยสำคัญคือโซนแนวรับเห็นไหมครับตัวจิ๋วเนี่ยเกิดแนวรับหรือในโซนเนี้ยก็หมายความว่าแนวรับนั้นเอาอยู่ครับถ้าเกิดที่แนวต้านก็หมายความแนวต้านนั้นเอาอยู่นะนี่เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับวอลลุ่มสูงกับวอลลุ่มต่ำนี่มันตีความได้ว่าอย่างไรวอลลุ่มสูงครับถ้าโดจินะแท่งเทียนไส้ยาวเกิดที่แนวรับก็สื่อว่าแนวรับนั้นเอาอยู่ครับถ้าเกิดที่แนวต้านก็สื่อว่าแนวต้านนั้นเอาอยู่เช่นกันเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับผมจะให้ท่านดูในแบบที่ว่าตัวอย่างง่ายๆนะคือมันไม่จำเป็นต้องทฤษฎีอะไรมากมายเอาตัวอย่างให้ท่านดูเลยเนี่ยโดจิเห็นไหมครับแท่งเนี้ยเห็นไหมครับแท่งเนี้ยฮะเดี๋ยวผมขยายให้ใหญ่ๆนะฮะแท่งเนี้ยไหมครับแท่งเนี้ยกราฟนี้ผมเอามาจาก S Pen for Browser นะครับแท่งเนี้ยไหมครับราคาขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็เอาไม่อยู่แล้วก็หยุดขึ้นครับนะครับเปิดแกลบขึ้นแบบเนี้ยเป็นโดจิครับลักษณะโดจินะฮะเห็นไหมครับเนี่ยโดจิอย่างเงี้ยแบบเนี้ยโดจินี่เป็นโดจิเช่นกันครับไหนอีกเนี่ยแท่งเล็กๆนี่เนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยโดจิเนี่ยโดจิที่มีนัยสำคัญสำหรับพวกเราก็คือว่าเราจะดูในตอนที่มันลงหรือขึ้นไปถึงแนวรับขึ้นไปถึงแนวต้าน2อย่างนั่นเองครับเอาเท่านั้นพอครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มันนะฮะเดี๋ยวมาดูกราฟหุ้นตัวอื่นบ้างครับ AWC นะผมจะไล่ดูแบบคร่าวๆเห็นไหมครับโดจิเนี่ย
เกิดเนี่ยเกิดที่แนวรับเห็นไหมครับเนี่ยแนวรับแนวรับคือเส้นค่าเฉลี่ย10 วันเห็นไหมครับแต่มันก็ดีดขึ้นไปเห็นไหมครับอันนี้เช่นกันครับนะครับเกิดที่โซนแนวรับมันก็จะมีการซื้อทิ้งไส้กลับคืนไปนะครับนี่เป็นโดจิครับนี่เช่นกันโดจินะครับมันขึ้นไปแล้วพอถึงจุดหนึ่งเป็นโดจิแล้วเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ โมเมนตัมขึ้นจบแหละ ไม่มีแรงขึ้นไปครับพูดง่ายๆไม่มีแรงซื้อกลับไปแล้วก็แรงขายก็มีการยันให้มันหยุดครับเนี่ยเป็นลักษณะของแท่งหยุดฮะจากนั้นเห็นไหมครับมันก็กลับลงมาครับโดจิแบบนี้ก็เช่นกันครับถ้าราคามันลงมาแล้วอีกวันนึงเป็นโดจิแสดงว่าไม่อยากลงนะครับแล้วก็เลือกทางครับเป็นยังไงถ้าเป็นเขียวก็จะขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเกรฟสโตนโดจิก็ยังไม่มีนัยยะสำคัญอะไรถ้ามันไม่อยู่ในแนวรับนะครับสังเกตนะครับดูที่แนวรับเป็นหลักนะเนี่ยครับเนี่ยดูต่อนะบ้านปูครับโซนเนี้ยท่านดูระดับนี้นะครับนี่เป็นโซนเดิมนะครับโซนเดิมตรงเนี้ยพอราคาลงมาถึงโซนเนี้ยอันนี้โลเดิมคือ5.55ไหมครับราคาลงมาโซนเนี้ยแม้มันจะหลุดนะแต่มันก็เป็นโดจิหมายความว่าอะไรครับมันไม่ยอมลงนะครับช่วงเนี้ยเป็นโซนที่ราคาไม่อยากลงต่อไหมครับโดจิตรงนี้ครับนะฮะแท่งราคาจะเป็นโดจิหมดเลยครับนี่เป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนแนวรับไงถ้าท่านเจอแบบนี้ให้มั่นใจว่าอย่างน้อยนะการลงในแท่งนี้มันเป็นโมเมนตัมได้จบลงตรงนี้ครับโซนนี้เป็นโซนโมเมนตัมหมดแล้วเห็นไหมครับจากนั้นก็ดีดขึ้นไปครับท่านสามารถซื้อในโซนนี้ได้หรือไม่ก็ซื้อเมื่อราคาเบรกเอากรอบการบีบตัวแคบๆไม่ได้ครับเนี่ยนี่เป็นลักษณะของโดจิเห็นครับนี่เช่นกันไหมครับการขึ้นไปแล้วก็เป็นโดจิเนี่ยครับจากนั้นก็กลับตัวลงมาเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยได้เงินไปชนเส้นค่าเฉลี่ย10 วันเป็นโดจิครับแล้วก็ร่วงลงมาเห็นไหมครับแต่ถึงกระนั้นนะครับดูดีให้ดีนะฮะตรงนี้นะยังไงวะเดี๋ยวนะครับโดจิเนี่ยมันเป็นลักษณะของแท่งราคาที่รอเลือกทางนะครับรอเลือกทางนะฮะบางครั้งมันออกข้างในโซนแนวรับก็จริงแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์เลือกลงได้นะนี่เป็นความเสี่ยงของโดจินะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องระวังให้ดีนักเทรดที่สำเร็จที่เป็นมืออาชีพส่วนใหญ่เขามักจะบอกว่าอย่าซื้อที่โดจิแต่รอให้มันยืนยันมันเลือกทางก่อนจึงเข้านะครับอันเนี้ยโดจิมาอยู่หนึ่งแล้วมันเลือกลงท่านก็ช็อตครับนะฮะโดจิเช่นกันครับโดจิเนี่ยก็รอดูมันไปก่อนถ้ามันเลือกขึ้นค่อยเข้านี่ก็ได้ครับนี่เป็นหลักการแบบฉลาดของนักลงทุนมืออาชีพนะฮะนักเทรดมืออาชีพนะฮะ BBL ครับ BBL ก็มีโซนที่มันเป็นลงครับลงแล้วถึงโซนเนี้ยก็ไม่ยอมลงต่อครับเป็นแท่งโดจิกันหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เลือกทางขึ้นครับแล้วก็ไปครับนะครับ CBG นะครับโซนเนี้ยโซนเส้น10วันนะครับคือหุ้นที่มีโมเมนตัมดีๆนะเส้นค่าเฉลี่ย10วันจะเป็นเส้นที่มีนัยสำคัญในการเป็นแนวรับนะครับตัวเนี้ยย่อลงมาหาเส้น10วันแล้วก็เป็นโดจิครับอีกอย่างนะโดจิเนี่ยถ้าท่านดูให้ดีนะครับในเคสของ CBG เนี่ยหลังจากโดจินะครับถ้ามันเลือกทางในแบบที่รุนแรงครับมันจะเปิดแก็บครับเนี่ยเป็นการวิ่งแบบทรงพลังเรียกว่าเป็นการเปิดแก็บเพื่อวิ่งไปต่อครับรันเวย์นะเนี่ยนะครับถ้าท่านเห็นโดจิแล้วเปิดแก็บนะแล้วมันยืนได้นะก็เป็นจังหวะซื้อที่ดีครับมันจะวิ่งไปเงี้ยถ้าท่านสวิงเทรดก็ได้ตังค์ครับนี่เป็นโดจิเช่นกันนะครับราคาลงราคาเขียวขึ้นไปแต่จากนั้นมันไม่ยอมไปต่อครับก็เป็นโดจิแสดงว่ามันรอเลือกทางว่าจะยังไงครับนะนะครับก็จะโดจิต่อจนกระทั่งมันเลือกขึ้นก็จะขึ้นไปต่อครับเห็นไหมครับเวลาย่อมาย่อแดงมาแดงมาไม่แดงต่อครับเป็นโดจิแสดงว่ามันไม่ยอมลงแล้วมันอยากขึ้นมันรอเลือกทางนะพอเลือกขึ้นปั๊บก็จะอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ฮะนี่เป็นลักษณะของโดจิที่
เราสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวนะ CRC CRC ไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ย CRC สัญญาณโดจิของแท่งเข้าวันแรกเนี่ยสัญญาณดีนะครับสัญญาณดีมากเพราะว่าอะไรครับโดยปกติแล้วหุ้นเข้าใหม่มักจะโดนเทขายให้มันแท่งแดงเงี้ยแท่งแดงยาวเลยนะบางคู่บางตัวนี่แท่งแดงยาวมากเลยแต่ CRC นี่ประหลาดครับเป็นแท่งสั้นๆโดจิครับผมก็คิดว่าภาพดีนะเพราะว่าคนขายไม่อยากขายไงใช่ไหมแต่เห็นไหมครับถ้าท่านเข้าแท่งโดจิเนี่ยก็อาจจะพลาดก็ได้เพราะวันต่อมามันเลือกทางครับเรื่องถักลงครับเลือกลงแล้วมันก็พรวดมาครับเห็นครับจากนั้นหยุดลงด้วยแหละครับด้วยโดจิครับเห็นครับสปินนิ่งฮะแล้วก็ดีดขึ้นไปครับแต่ดีดขึ้นไปแล้วไม่มีแรงครับก็ลงต่ออีกจนกระทั่งหยุดลงด้วยแหละโดจิครับนะครับเนี่ยเปิดกลับลงเปิดกลับลงเป็นโดจิแล้วก็เลือกทางขึ้นครับก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับฮะพอย่อลงมาเส้น10วันโดจิครับหยุดลงครับแล้วก็ดิดขึ้นไปใหม่ครับนะครับนะนี่เป็นลักษณะโดจิที่ผมชี้จุดที่มันเป็นนะบอกไว้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยการชี้ย้อนหลังนี่พูดไงก็ถูกครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ถึงกระนั้นให้ท่านใช้หลักการที่ว่าเออเนี่ยถ้ามันย่อลงมาแล้วมันเป็นโดจิมันมีแนวโน้มมีความน่าจะเป็นที่จะหยุดลงหรือมีแนวโน้มที่จะโมเมนตัมจะหยุดท่านสามารถใช้จุดที่เป็นโดจินั้นเป็นจุดสังเกตครับว่ามันจะเลือกทางไปทางไหนแล้วท่านก็เข้าตามกระแสตลาดนั้นได้นะฮะเดลต้าเห็นเดลต้าไหมครับทำให้ดูเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นโดจิแต่ว่าไม่มีนัยสำคัญอะไรครับนะจริงๆการเทรดเนี่ยนะการเทรดแล้วเนี่ยการเทรดหุ้นนะครับโดจิเนี่ยจะเกิดขึ้นในหลายจังหวะครับแต่ว่าจังหวะที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จะให้มองคือเป็นจังหวะที่มันเป็นโซนที่มีนัยสำคัญเป็นแนวรับแนวต้านนี่ไหมครับตรงนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้แท่งนี้สื่อว่ามันจะลงนะแต่ว่ามันมีเห็นไหมครับมีแรงซื้อเข้ามาทำให้ทิ้งไส้โซนที่ทิ้งไส้นี่แหละครับจะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นแนวรับเห็นไหมครับตรงนี้จากนั้นท่านดูนะฮะมันจะกลายเป็นถ้ามันไม่ลงต่อนะมันจะเกิดเป็นโดจิครับราคาไม่อยากลงต่อแสดงว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญและรอเลือกทางครับจะเลือกลงก็ได้เลือกขึ้นก็ได้แต่ทางนี้เรียกขึ้นครับท่านก็รอครับเนี่ยจังหวะซื้อที่ดีก็ต้องเป็นระดับเนี่ยเบรกเอานี่ก็ได้ครับหรือไม่ท่านก็อาจจะใช้เป็นนี้ก็ได้ครับเป็นแฟลกก็ได้เช่นกันนะ MTC ก็ราคาลงมาที่โซนนี้นะครับเป็นโซนแนวรับตรงนี้นะฮะเนี่ยโซนเนี้ยโซนนี้ไหมครับราคาลงมาแล้วเป็นโดจิตรงนี้ย่อลงมาเป็นโดจิแล้วก็ไม่ลงต่อครับจากนั้นก็เลือกทางครับนะครับตรงนี้แม้ว่ามันจะลงต่อแต่ว่าไม่หลุดนะอีกวันก็เขียวขึ้นไปเลยครับนะครับ PTT นี่จะมีโดจิเยอะนะถ้าจำไม่ผิดนะครับโดจิละโดจิเนี่ยมันเป็นโซนนะนี่ครับเห็นไหมครับโซนโดจิของ PET ตรงนี้นี่เป็นระดับของแนวรับเดิมครับราคาย่อลงมาแดงแล้วหยุดลงครับนะครับจากนั้นราคาก็แกว่งในโซนนี้เป็นโดจิครับไม่อยากลงต่อนะแล้วก็เลือกขึ้นครับเลือกขึ้นแบบเบาๆนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะคร่าวๆของโดจิที่ผมใช้งานนะครับคือจะดูผมจะดูในโซนครับในโซนที่เป็นแนวรับแนวต้านเป็นหลักว่ามันเกิดโดจิหรือไม่และเกิดโดจิแล้วยังไงต่อเราใช้เป็นจุดเฝ้าดูครับเป็น watch list หรือว่าเออเนี่ยมันจะเลือกทางไปทางไหนถ้าเลือกทางขึ้นเราก็ซื้อครับถ้าเลือกทางลงเราก็ขายครับก็ช็อตไปครับ
เป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่ผมไปใช้งานนะฮะก็สามารถที่จะลองไปใช้ดูลองไปแบ็กเทสดูนะว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะแต่ว่าผมเองก็เอาไปใช้งานแค่นี้ฮะแท่งเทียนนี่ไม่ต้องจำอะไรมากมายครับท่านสามารถที่จะสังเกตนิสัยมันแล้วก็เอาไปใช้งานแบบเนี้ยคือถ้าท่านเข้าใจมันครับเข้าใจมันแล้วท่านก็เอาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนว่ามันก็ไม่เป๊ะครับทุกอย่างนะความรู้ที่ท่านได้เรียนมาทฤษฎีต่างๆนะที่เรียนมานะครับมันไม่เป๊ะหรอกมันก็มีทั้งจุดที่มีทั้งจังหวะที่ได้กําไรคิดถูกมีจังหวะที่คิดผิดคือตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ผันผวนตามนิสัยตามสันดานมันนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องราวของการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ด้วยจะดีนะขอทิ้งท้ายนะในที่ชอบช่องเซียวก็อย่าลืมนะครับอ่านบทความผมด้วยนะฮะจริงๆพวกนี้มันก็เป็นความรู้ที่ท่านจะต้องหาเองนะแต่ผมเป็นคนที่ชอบหาความรู้ไงจึงมีการเขียนบทความนะเขียนบทความมาไว้รวบรวมไว้ในช่องในบล็อกนะบล็อกเซียวนะฮะ seal71.com เนี่ยนะครับผมก็เอามาเขียนเก็บไว้ประมาณน่าจะ4-5ปีแล้วครับตอนนี้ก็จริงๆผมก็อัพแทบทุกวันเลยนะพวกนี้นะฮะเคยครึ้มใจนะครับเคยมีการครึ้มใจแล้วก็รวบรวมบทความไว้ที่หน้าเนี่ยหน้าคลังบทความนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปหาอ่านได้นะเนี่ยคลิกที่นี้นะคลังความรู้อ่านฟรีคลังความรู้วิธีเทรดหุ้น600บทความเนี่ยนะครับเลื่อนไปนะเลื่อนไปนะแล้วก็เนี่ยจะมีบทความให้ท่านอ่านมากมายครับท่านใดที่ใฝ่หาความรู้แบบฟรีออนไลน์นะครับผมก็ทำให้ท่านอ่านแล้วนะมันเป็นเหมือนกับบันทึกการเรียนรู้ผมนะครับที่ผมทำไว้แล้วก็แชร์ให้สาธารณะรับรู้พวกนี้นะครับเป็นเหมือนรุ่นพี่นะรุ่นพี่บันทึกการเรียนรู้ให้รุ่นน้องอ่านนะครับท่านก็ไล่อ่านไปครับไล่อ่านไปนะของฟรีพวกนี้ก็เป็นอะไรที่มีเอาไว้ก็ไม่ต้องเก็บอะครับผมเองก็ไม่ค่อยห่วงความรู้เท่าไหร่รู้อะไรก็แชร์ให้ท่านได้รับรู้กันไปนะครับมันเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดเองหรอกมันก็เอามาจากการแปลงานต่างประเทศมาให้ตัวเองเข้าใจนะครับพอมันเหลือก็เอามาเผื่อแผ่มาแชร์ให้ท่านได้อ่านกันไปซึ่งแต่ละแนวทางที่ผมได้เรียนรู้มันก็ผมก็ไม่ได้ใช้หมดหรอกมันก็มีเหมือนกับการคัดนะครับการพยายามค้นหาไอเดียหาที่มันเจอหาที่มันเหมาะสมกับเรามากสุดครับแล้วผมก็เจอบางอย่างที่ผมใช้ได้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยคือแท่งเทียนโดจิพวกนี้ครับแล้วก็การใช้แท่งเทียนการดูวอลลุ่มการใช้เส้นค่าเฉลี่ยการดูโมเมนตัมพวกนี้ผมได้ใช้ท่านี้และการสวิงเทรดเรื่องราวของการคิดถึง risk reward ratio เรื่องราวของจิตวิทยาเรื่องราวการทำความเข้าใจตลาดธรรมชาติตลาดเนี่ยผมจะได้มาแล้วผมก็ซึ่งมันก็ได้มาจากการที่ผมพยายามหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลความรู้มานี่เองครับนะฮะท่านเองก็เช่นกันนะถ้าท่านอยากหาแนวทางการเทรดตัวเองก็ลองไล่อ่านนะครับเผื่อท่านจะเจออะไรสักอย่างในนี้ครับนี่ก็เป็นเหมือนกับขุมทองครับนะท่านสามารถขุดเอาไปใช้ได้เลยนะฮะไปอ่านแล้วเอาไปลองเวิร์กดูแนะนำน้ำมือใหม่นะอย่าเพิ่งได้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับใช้เงินน้อยๆก่อนนะเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณเสียบปลั๊กแล้วคุณเปิดพอร์ตแล้วคุณเทรดรวยได้เลยนะคุณอ่านหนังสือคุณอ่านบทความสักอย่างเทรดแล้วรวยหรือไม่ใช่นะครับเล่นหุ้นมันเป็นเหมือนกับเกมการต่อสู้ครับเกมการเป็นสงครามนะครับคุณต้องแข็งแกร่งจริงๆนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่เรียบง่ายนะครับมันเป็นเหมือนกับทางขรุขระคุณต้องเจออุปสรรคเจอการขาดทุนเจอธรรมชาติตลาดที่มันไม่แน่นอนนะครับดังนั้นเริ่มต้นนะปีแรก2ปีอย่าเพิ่งรีบจัดหนักจัดเต็มอย่าเริ่มเรียบรวยครับเรียนรู้พื้นฐานให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานคือหาสไตล์ตัวเองให้เจอครับหากลยุทธ์ตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของการบริหารความเสี่ยงเข้าใจความเสี่ยงให้ดีแล้วค่อยคือถ้าจนกระทั่งคุณรู้สึกมั่นใจแล้วว่าสไตล์นี้มันใช่สูตรนี้มันใช่และฉันทำซ้ำได้ค่อยจัดหนักจะดีกว่านะครับแนะนำก็ลองอ่านงานผมนะผมก็มีทั้งบล็อกและมีทั้ง YouTube นะครับเนี่ยอ่านงานนี่แหละครับอ่านพวกนี้ไปก่อนนะครับ
ผมก็มีหนังสือที่เขียนเองอยู่สี่เล่มนะครับพวกนี้นะแต่แนะนํานะครับมือใหม่อย่าเพิ่งรีบซื้อหนังสือนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของฟรีเนี่ยผมมีให้คุณอ่านมากมายนะอ่านของฟรีไปก่อนอ่านของฟรีไปก่อนนะฮะแล้วก็ดูคลิปผมไปก่อนนะดูจนคุณเอาไปใช้งานแล้วมันเวิร์กมันอะไรอ่ะเออแล้วค่อยไปซื้อหนังสือก็ได้นะครับแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือผมมากกว่าว่าหนังสือผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกตรงนะก็แอดวานซ์ใช้ได้เพราะว่าผมเองก็เขียนหนังสือจากประสบการณ์จากการเรียนรู้ตัวเองไงการใช้ภาษาการอะไรก็แตกต่างจากตลาดนะครับผมจัดหนักจัดเต็มมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยไปอ่านสื่อผมเนี่ยผมเหนื่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ซื้อหนังสือไปก่อนแล้วค่อยถามผู้เขียนเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยจะตอบใครนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นนะง่ายๆนะช่วยๆกันคืออ่านงานผมก่อนครับอ่านงานผมก่อนในพวกเนี้ยของฟรีนะอ่านไปก่อนอ่านไปก่อนครับอ่านจนท่านคิดว่าเฮ้ยมันเออเข้าใจสไตล์แล้วเขาอยากจะสื่อแบบเนี้ยนั้นนะค่อยซื้อหนังสือจะดีกว่าครับจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับนะฮะเท่านี้นะครับหนังสือก็มีขายที่เพจเซียวบุ๊กนะฮะ ZYO นะเดี๋ยวนะให้ดูลิงก์ครับเนี่ยตามนี้นะท่านไปเนี่ยนะไปลิงก์เซียวบุ๊กฮะเนี่ยนะเพจเซียวบุ๊กนะฮะ ZYOBWKS นะฮะก็ส่งข้อความไปสอบถามราคากับแอดมินได้นะครับจริงๆในนี้ก็จะมีลิสต์ให้แล้วครับแต่ละเล่มราคาเท่าไหร่นะเนี่ยหุ้นซิ่งสวิงเทรดความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทหุ้นขึ้นท็อปใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะครับล่าสุดนะฮะถ้าท่านชอบสไตล์เทคนิคก็สองเล่มนี้นะเขียวกับดำนะครับเล่มเขียวนี่มีข้อแม้นิดหนึ่งนะเพราะเห็นคนแก่หลายท่านมาบ่นว่าตัวหนังสือเล็กเกินไปนะครับอ่านแล้วไม่ค่อยสบายตานะครับดังนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าไม่ชอบอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็มีปัญหาทางสายตานะอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ได้นะครับอย่าซื้อเล่มนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านมากกว่านะครับเพราะว่าท่านซื้อไปแล้วก็ไม่ได้อ่านเพราะว่าท่านหงุดหงิดนะฮะใครเป็นวัยรุ่นแนะนําเล่มนี้เลยอยากได้เคสใช่ไหมครับผมจัดเคสอัดจัดหนักเลยครับบางคนอ่านแล้วอิ่มครับแทบจะอ้วกออกมาเล่มนี้นะฮะสองเล่มนี้เป็นแนวเทคนิคครับส่วนเล่มขาวกับเล่มเหลืองหรือทองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของ mindset นะฮะนะยึดเน้นย้ำนะครับคือดูคลิปก่อนอ่านบล็อกก่อนนะแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อหนังสือจะดีกว่านะครับคุณจะได้ประโยชน์จากการอ่านงานผมมากกว่านะครับก็มีเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ